วันนี้พาเพื่อนๆมาชมอู่แถวนครปฐมนะครับที่สามารถขึ้นรูปของบอดี้หรือฉีดปั๊มงาน CNC ที่เป็นโครงสร้างของรถเก่าๆในสมัยก่อนนะครับเตรียมมาดูกันแล้วเวอร์บอกแล้วพอกลับมาฮิตก็เนี่ยครับอันนี้วางเครื่องของรู้สึกป๋าบอกว่าวางเครื่องของคูเปอร์นะมินิคูเปอร์เลยเนี่ยครับก็เนี่ยถ้าดูก็เนี่ยครับของเฮ้ยเปิดได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเปิดโอ้ยเปิดไม่เป็นอีกโอ้เขาเปิดยกขึ้นนี่ดูดินี่ครับอยู่ในช่วงกำลังเสริมแต่งนะครับพอแลนด์โรเวอร์กลับมาฮิตก็ตัวแต่ละคนใครไปเจอซากเจออะไรก็ต้องเก็บไว้เลยช่วง1940เนี่ยถ้าใครได้ดูในคลิปเก่าๆของพวกสงครามโลกครั้งที่2หรือว่าจะเป็นพวกภาพเก่าๆในยุคก่อนสงครามเนี่ยถ้าจะเห็น Mercedes-Benz เนี่ยของฮิตเลอร์ที่ใช้อยู่ก่อนที่จะแพ้สงครามเนี่ยที่เขาใช้ไปตรวจไปเยี่ยมกำลังพลหรือว่าไปบัญชาการเนี่ยจะเป็นทรงนี้นะประมาณปี40เนี่ยนะครับก็ตัวนี้เห็นอย่างนี้เนี่ยก็คือเป็น Toyota Crown นะครับใครจะไปรู้เนาะแต่ก็คือเป็นรถสไตล์แบบเหมือนแบบเจ้าคุณปู่นะเมื่อก่อนนะแบบคอรับอะไรเงี้ยท่านนายจะไปไหนคอรับอะไรประมาณเนี้ยนะก็จะเป็นรุ่นนี้เลยเนี่ยครับอยู่ในช่วงบูรณะอยู่นะครับนี่ครับดูนี่อันนี้ก็รถอะไรวะโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ๋อเชฟโรเลตครับเชฟโรเลตในน่าจะเป็นช่วงปีประมาณ40เหมือนกันนะครับ OE ที่มาอย่างพวก Dodge หรือว่าพวก Inter อะไรเงี้ยนะฮะก็จะเป็นลักษณะรถเก่าๆปี40นะปีสมัยยุคที่แบบ Charlie Chaplin อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ยุคแบบยุคช่วงที่ช่วงนั้นเนี่ยจะเป็น Elvis อะไรเงี้ยมั้ยในน่าจะเป็นช่วงปีประมาณ40เหมือนกันนะครับ40หรือไม่ก็เป็น4545สงครามเวิลด์วอร์2หรือสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็จะเป็นหน้าประมาณนี้นะครับก่อนที่จะมาเป็นพวกตัวใหม่ๆที่หน้ามันจะหน้าเหลี่ยมๆหน้าเหลี่ยมๆแล้วหน้าที่ไม่ใช่ทรงแบบทรงสมัยเก่าเนี่ยจะเป็นทรงแบบว่าพวกฟาร์มพวก